ช่วงที่แล้วเมื่อสักครู่เราได้ดูเหตุการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนาตยาธิดาเมื่อวันที่7ตุลาดูแล้วยังคุณนาตยานั้นเกิดช่วงในช่วงเช้าครับส่วนในช่วงตอนบ่ายและเย็นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณตีแซ่เตียวที่เป็นคนไทยเชื้อชาติจีนเป็นเรียกว่าลูกจีนรักชาติคุณอยากดูไหมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณตีอยากดูไปชมครับตุลาคมพ.ศ. 2551 อาชญากรรมร้ายแรงของรัฐเปิดฉากขึ้นตั้งแต่เช้ามืดเวลาประมาณ 6:15 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมยิงระเบิดแก๊สน้ำตาเข้าใส่ประชาชนที่ร่วมกันชุมนุมอย่างสงบอยู่บริเวณรอบนอกรัฐสภาเป็นผลให้ประชาชนบาดเจ็บสาหัสจำนวนมากประมาณ 16:10 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมยิงระเบิดแก๊สน้ำตาเข้าใส่ประชาชนอีกรอบหนึ่งนัดแล้วนัดเล่าลูกแล้วลูกเล่าเลือดเนื้อของประชาชนไหลอาบท้องถนนกลางใจเมืองหลวงของประเทศไทยเวลาประมาณ 18:50 น.บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมยิงระเบิดแก๊สน้ำตาเข้าใส่ประชาชนอีกรอบอย่างบ้าคลั่งประชาชนจำนวนมากถูกทำร้ายอย่างอำมหิตเสียเลือดเสียเนื้อเส้นสังเวยให้กับการยิงอย่างหวังผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในรอบนี้ตีแซ่เตียวชายไทยเชื้อสายจีนวัย63ปีคือเหยื่อคนหนึ่งบนลานสังหารในอาชญากรรมอำมหิตของเจ้าหน้าที่รัฐครั้งนี้ไอ้เราก็เดินเข้าไปประชิดมันแค่นี้ประมาณ 3-4 เมตรคุยพอคุยยังไงไม่รู้คุยเสร็จปุ๊บเราก็กลับหลังหันไม่รู้คุยอะไรเราไม่รู้พอเรากลับเราหันเดินไหมเดินได้3 9 3 4 9มองกลับไปมันสั่งยิ่งผมหนีไม่ทันผมเห็นมันยิงอย่างนั้นถ้าผมถึงวิ่งตกไปตรงๆเนี่ยต้องโดนแน่เลยผมก็เลยหมอบลงไปกับพื้นหมอบลงไปพื้นก็เจอแล้วแก๊สน้ำตาลก็ตาก็มีขวดขวดน้ำก็นั่งอยู่นั่นแล้วก็ล้างเสร็จผมก็หาที่มองดูว่าที่ไหนพอที่จะหลบได้ก็เห็นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งผมก็คานที่เพื่อจะไปพิงต้นไม้หลบต้นนั้นลูกระเบิดมันยิงมาจากไหนเปี้ยงเดียวมันก็ขาดขาขาดเราก็รู้สึกว่าชาปั๊บเดียวรู้สึกว่าปวดปุ๊บเราดิบต้องตะเกียกตะกายขึ้นไปพิงตรงต้นไม้อ่ะพิงต้นไม้ก็ยกขาดูตายแล้วขาลุ่มดิ้งหมดแล้วเป็นครับรถพยาบาลก็เข้าไม่ได้ทางพยาบาลของราชินีก็ไม่กล้าเข้าใครเข้ามันยิงหมดแล้วมันแบบอยู่แล้วอยู่ไปเอามันเข้าไปยืนอยู่บนหัวผมก็ยืนมองอยู่แล้วอยู่ไปยิงอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เสียเลือดมากไม่เคยรู้เรื่องคือเริ่มจะหมดสติตีถูกยิงขาขาดรอดชีวิตจากลานสังหารของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างหวุดหวิดพาร่างกายเลือดท่วมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสถานที่ที่คิดว่าน่าจะพักฟื้นได้อย่างปลอดภัย
แต่กลับถูกคุกคามทำร้ายจิตใจซ้ำสองตอนแรกๆก็ตำรวจเข้าไปก็เข้าไปแรกๆเราก็เขาก็พาไปสามภาคแล้วก็ว่าเขาเราบอกคนเราคนไทยด้วยกันนะทำไมพูดกันไม่ได้หรือยังไงทำไมต้องลงมือยิงเนี่ยยิงฆ่าเอาเป็นเอาตายเงี้ยพูดกับตำรวจเนี่ยคุณก็รู้นี่แล้วคุณจะมาสามภาคผมเพื่ออะไรนะคุณยิงพวกผมอ่ะฆ่านะผักปะอย่างกระนกอย่างกระปลาเนี่ยยิงเอาคุณก็รู้คุณต้องมาไม่ต้องสามภาคหรอกผมเล่าให้คุณฟังเลยผมเดินเข้าไปผมไม่ถึง39คุณของคนของคุณก็สั่งยิงอ่ะผมก็หนีไม่ทันผมก็หลบลงไปแล้วผมก็คานหาต้นไม้หลบแต่ว่าผมหลบไม่พ้นลูกระเบิดขาผมยิงขาดเขาก็บันทึกเสร็จเขาบอกคุณเสียเซ็นเนาะผมบอกผมไม่เซ็นผมเล่าให้คุณแค่นี้คุณก็เซ็นคุณอยากทำเองเขาว่าเขาก็ถามตัวใหญ่หมวดคนไข้เขาไม่ยอมเซ็นอ่ะเขาไม่ยอมเซ็นไม่คืออ๋อไม่ยอมเซ็นก็ไม่เป็นไรบอกว่าคนไข้เขาเจ็บมือเขาเจ็บก็ไม่สามารถที่จะเซ็นได้เราก็เซ็นเองเลยมันก็เซ็นของมันเองเซ็นไปการทำร้ายจิตใจเหยื่อหลังอาชญากรรมยังดำเนินต่อไปบาดแผลทางกายยังไม่ทันแห้งหายเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงก็ออกมาให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลบิดเบือนใส่ร้ายประชาชนผู้ชุมนุมอย่างไร้ความละอายเรียนนะครับว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยเครื่องมือในการควบคุมฝูงชนที่เป็นมาตรฐานสากลใช้กันทั่วโลกนะครับเป็นเครื่องมือควบคุมฝูงชนที่เป็นมาตรฐานสากลไม่ใช่อาวุธที่จะใช้ทำลายประชาชนและในรายที่ได้รับบาดเจ็บบ้างนั่นนะโดยสภาพของมันก็เป็นแค่ระคายเคืองถ้ามีการได้รับบาดเจ็บบ้างก็อาจจะเกิดจากการหกล้มนะครับวิ่งหลบหกล้มเหยียบพับอะไรกันประมาณนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง